แซนแลนด์เป็นมังงะที่แต่งและวาดโดยอาจารย์อากิระโทริยาม่าตีพิมพ์เป็นมังงะรายสัปดาห์ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมปี2000นะครับหรือก็คือ24ปีก่อนจากนั้นก็มีการตีพิมพ์เป็นมังงะฉบับรวมเล่มออกมา1เล่มนั่นทำให้แซนแลนด์เป็นการ์ตูน1เล่มจบส่วนตัวผมไม่ได้อ่านมังงะนะครับไม่เคยรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนมาได้ยินชื่อครั้งแรกก็ตอนที่บันไดแนมโคปล่อยเทรลเลอร์แซนแลนด์เวอร์ชันเกมออกมาแล้วก็คุ้นลายเส้นตัวละครมากสุดท้ายพอไปดูรายละเอียดเกมก็เลยรู้ว่าเป็นผลงานของอาจารย์อากิระโทริยาม่าในขณะเดียวกัน Disney Plus ก็เพิ่งเอาแซนแลนด์ฉบับแอนิเมชันซีรีส์มาลงเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมก็เลยมีโอกาสได้ดูจนจบทั้ง11ตอนเรื่องราวของแซนแลนด์นั้นบอกเล่าเกี่ยวกับโลกที่กลายเป็นทะเลทรายเมื่อ50ปีก่อนจากผลกระทบของสงครามและก็ภัยธรรมชาติภูมิประเทศทั้งหมดก็เลยกลายเป็นดินแดนทะเลทรายที่แห้งแล้งน้ำเป็นของล้ำค่าเพราะความหายากของมันกลับกลายเป็นว่ามนุษย์ก็ต้องมาสู้ห้ำหันกันเองเพื่อแย่งชิงน้ำกระทั่งท้ายสุดมีเพียงพระราชาที่ถือสิทธิครอบครองแหล่งน้ำเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวราชาได้ถือโอกาสขุดเลือดขุดเนื้อประชาชนต่อจากการขายน้ำที่ตนเองผูกขาดเอาไว้ตัวเอกของเรื่องก็คือคุณลุงราโอในวัย61ปีครับราโอเป็นนายอำเภอประจำหมู่บ้านอาพาโตะเขาได้พยายามหาทางช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องต่างๆกระทั่งปัญหาขาดแคลนน้ำดำเนินมาถึงจุดวิกฤตตอนนั้นเองที่มีข่าวลือภายในหมู่บ้านขึ้นมานะครับว่ามีแก๊งปีศาจเอาน้ำมาแจกเด็กๆภายในหมู่บ้านราโอจึงออกเดินทางไปยังหมู่บ้านปีศาจเพื่อยื่นข้อเสนอว่าเขากำลังเดินทางลงใต้เพื่อตามหาแหล่งน้ำเนื่องจากเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีแหล่งน้ำหลงเหลืออยู่จากหลักฐานการค้นพบนกฟินน้ำที่มักจะอาศัยและก็หากินในบริเวณที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์การตัดสินใจทำเช่นนั้นทำให้ราโอได้เจอกับองค์ชายเบลเซบับนะครับปีศาจที่อยู่เบื้องหลังการแจกน้ำให้เด็กน้อยชาวมนุษย์โลกสองตัวเอกของเรื่องได้มาพบกันแล้วก็ออกผจญภัยไปด้วยกันซึ่งก็จะเป็นจุดตั้งต้นให้กับเรื่องราวของแซนแลนด์อนิเมะเรื่องนี้มีองค์ประกอบที่ผมชอบหลายอย่างเลยนะครับเริ่มต้นจากตัวละครลุงราโอต้องบอกว่าไม่บ่อยนักที่เราจะได้ดูการ์ตูนที่มีหนึ่งในตัวเอกที่เป็นลุงสำคัญไปกว่านั้นก็คือราโอเป็นคุณลุงที่มีความเท่อาจจะเป็นเพราะผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายจุดเด่นของลุงก็คือเขาจะเป็นคนรอบคอบช่างสังเกตและไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่ต้องเผชิญแม้จะมีตกใจบ้างนะครับแต่ว่าราโอก็มักจะปรับตัวแล้วก็หาทางเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นอย่างสุดกำลังอยู่เสมอราโอยังเป็นคนใจกว้างคิดแล้วก็มองคนคนหนึ่งแบบรอบด้านตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอเสมอครับนั่นทำให้เขาไม่ได้มองเบลเซบับและเหล่าปีศาจในแง่ร้ายแบบที่มนุษย์คนอื่นๆมองกระทั่งพวกเขาได้กลายมาเป็นกัลยาณมิตรต่อกันรวมไปถึงทีฟปีศาจระดับอาวุโสที่ติดตาม2ตัวเอกมาด้วยกันผมจึงรู้สึกว่าตัวละครนี้มีความบริบูรณ์ในตัวเองเป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์จริงๆที่ผ่านโลกผ่านประสบการณ์มากมายยังไงก็ตามเบลเซบับที่ดูเหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ว่าอันที่จริงแล้วเขามีอายุมากกว่า 2,500 ปีนั่นทำให้คนที่มีอายุน้อยกว่าก็คือลุงแต่เมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับทั้ง3ก็จะช่วยเหลือช่วยซัพพอร์ตกันและมันยังเป็นเคมีระหว่างตัวละครที่ลงตัวมากๆอีกด้วยการแต่งตัวของราโอก็ไม่ได้เท่เวอร์วังอะไรครับเขามาในชุดในอำเภอสวมหมวกคาวบอยเสื้อแขนยาวติดบั้งแล้วก็ตราในอำเภอเพื่อบ่งบอกอาชีพสวมกางเกงขาสั้นเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศเพราะว่าความเท่ของตัวละครนี้จะมาจากการกระทำแล้วก็ตัวตนของเขาล้วนๆเลยเกี่ยวกับเบลเซบับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยพลังบวกกล้าเผชิญทุกสถานการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นที่ดีงามของแซนแลนด์ก็คือการแฝงแง่มุมปมความไม่เข้าใจกันระหว่างมนุษย์และปีศาจครับปีศาจจะถูกมองว่าเป็นวายร้ายเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดเรื่องแย่ๆทั้งหมดซึ่งความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามปีศาจประจำเรื่องนี้ถือว่าเป็นแก๊งที่น่ารักใจดีแต่มักจะมองว่าตนเองเป็นจอมวายร้ายโดยความร้ายกาจที่เบลเซบับหยิบยกเอามาอวดก็เช่นเขาเคยนอนดึกแล้วไม่ยอมแปรงฟันเคยไปบุกขโมยน้ำจากรถขนน้ำพระราชาเพื่อเอาไปแจกประชาชนอะไรทำนองนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยทำเลยก็คือการสังหารปิดกับลุงราโอที่ยอมรับว่าครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของเขาก็เคยฆ่าคนมาก่อนมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่ว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นปีศาจและเราจะวัดความดีงามจากเผ่าพันธุ์หรือว่าการกระทำแง่คิดเหล่านี้จะแฝงเอาไว้ในเรื่องราวการผจญภัยของคนทั้งสามพร้อมกับการเปิดเผยความลับบางอย่างเมื่อครั้งอดีตAdvice ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องที่นี่เท่านั้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและเกมมิ่งเกียร์มากมายที่มีสินค้าใหม่ๆราคาคุ้มค่าและยังสามารถใช้ส่วนลดพิเศษด้วยโค้ด TheMove ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวส่วนที่2ที่ผมชอบก็คือแซนแลนด์จะแฝงมุกตลกมาในเรื่องด้วยครับเช่นฉากออดิชั่นคัดเลือกปีศาจที่ร่วมเดินทางไปด้วยอีกคนนึงความหาก็คือไม่มีใครอยากไปกับเบลเซบับเลยหรือจะเป็นตัวละครบางกลุ่มที่มีสกิลโหดเกินมนุษย์นะครับอย่างแก๊งสวิมเมอร์ก็จะมีไพที่เป็นชายตาเหี่ยวสามารถมองเห็นเป้าหมายจากระยะไกลระดับ85กิโลเมตรแถมยังสามารถสเก็ตภาพไปพร้อมกันได้ด้วยหรือว่าชาร์กที่วิ่งเร็วโคตรองค์ประกอบที่3ที่ชอบก็คือฉากสู้ด้วยรถถังที่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการ์ตูนเรื่องนี้ไปแล้วครับรถถังนั้นโดดเด่นเรื่องดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และก็ลายเส้นของอาจารย์โทริยาม่าในขณะเดียวกันซีนต่อสู้ก็จะเป็นการวัดฝีมือในเชิงกลยุทธ์ระหว่างกลุ่มตัวเอกและก็ทหารพระราชาที่มาตามไล่จับพวกเขาและสิ่งที่ผมชอบเป็นส่วนสุดท้ายก็คือคุณภาพของโปรดักชันที่ยกระดับการ์ตูนเรื่องนี้ทั้งงานภาพที่สวยงามจัดๆโดยเฉพาะซีซั่นแรกงานภาพถือว่าดีเยี่ยมเลยครับ
หรือว่าจะเป็นคนให้เสียงภาคตัวละครในเรื่องก็ถ่ายทอดลักษณะเฉพาะตัวของเหล่าตัวเอกได้ดีแฟนแลนด์ฉบับแอนิเมชันจะแบ่งเป็น2ภาคกันนะครับภาคแรกจะเป็นเรื่องราวที่จบตามหนังสือการ์ตูนซึ่งส่วนตัวผมมองว่าจบแค่ตรงนี้ก็มีความบริบูรณ์เต็มอิ่มแล้วล่ะครับแต่ว่าทีมงานก็ผลิตภาค2ออกมาด้วยเข้าใจว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ปรากฏในแอนิเมชันเท่านั้นซึ่งตอนนี้เรื่องราวยังไม่จบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีต่อหรือเปล่าก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปหรือว่าบางทีในเวอร์ชันเกมอาจจะมีเนื้อเรื่องที่ไปไกลกว่าในซีรีส์ก็ได้ก็เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้เล่นไว้ผมมาเล่าอีกทีว่าแซนแลนด์ฉบับเกมจะเป็นยังไงคุณผู้ชมนะครับดูแซนแลนด์จบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างชอบตัวละครไหนในเรื่องมากที่สุดหรือว่าชอบอะไรเกี่ยวกับแซนแลนด์ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ป้ายยาคนที่ยังไม่ได้ดูกันได้นะเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ長き夜も明るい朝も私のすべてをあなた方のために、そして偉大なるフォレストランドのために捧げることをここに誓う。彼らはフォレストランド軍よ。手ごわいぞ。いきなり大ピンチってわけか。面白いじゃん。待ってろよ、フォレストランド軍。あんたたちが持ってる赤アニウムを渡してもらおう。クロア将軍。正しさなんて騙し絵みたいなもんだ。味方と考えようで違った顔に見えてくる。魔物など勇敢なるロゼッタ隊の敵ではない。私たちに必要なのは互いを理解し合うための時間だよ。理想は日記にでも書いておく。アクアニウムだ。うわあ素晴らしい。これで我が軍が地上のすべてを手に入れるざます。犠牲になった者たちのため、すべての国民のため、私が正しく導かなくちゃ。魔物を根絶やしにしてね。王子と互角じゃと。悪魔の王子、なぜ貴様が人間に手を貸す。私のことはいいから、アクアニウムを守って。芝の名は捨てたのだがな。さあ悪魔よ、ひざまずいて許しを請い。あいつは人間じゃない、天使だ。